สวัสดีครับผมพบกับผมในช่องโซนรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว DS จาก Dragon Wonder Playbook นะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับใส่ฐานกระดุม2ก้อนตรงนี้นะครับลำโพงก็อยู่ตรงนี้นะครับปุ่มรีเซ็ตก็อยู่ตรงนี้นะครับงั้นเรามาเปิดหน้าบุ๊กกันเลยนะครับเปิดอีกทีเปิดอีกเปิดอีกรอบถ้างั้นเรามาแปลงร่างกันเลยนะครับกดปุ่มเปิดบุ๊กถ้าไม่ตายถ้าเรามาสแกนดาบเรื่องนี้กันเลยนะครับถ้างั้นเรามาเสกกันเลยนะครับคำตอบคือเสกไม่ได้ครับถ้างั้นเราเอานี้มาเล่นกับ Seiken Sword Diver กันเลยนะครับถ้างั้นเรามาใช้ท่าไม่ตายเลยนะครับIs
ผมว่าไฟกว่ามันจะดับนี่อีกนานเลยงั้นเรามาสแกนกันเลยนะครับงั้นเราเอาบุ๊กเล็กอื่นมาเสียบดูเลยนะครับเสียบไม่ได้ถ้าเอาบุ๊กเล็กนี้นะครับถ้าไม่ตายถ้าไม่ตายสองถ้าเกิดใครไม่มีเข็มขัดหรือไม่มีอะไรเลยสามารถทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้เปิดหน้าแล้วก็ทำแบบนี้ได้ด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าวิเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย